ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าอิทธิพลหลักที่เป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยคือการใช้อินเทอร์เน็ตที่สมัยนี้สามารถเข้าถึงชีวิตมนุษย์ได้อย่างง่ายดายและการตัดสินใจทางสังคมโลกออนไลน์กลับถูกกำหนดไว้เพียงปลายนิ้วของคนทุกครั้งที่หลายคนใช้สื่อออนไลน์ในชีวิตประจำวันอาจจะมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีประปนกันไปเพราะในปัจจุบันความรู้เท่าไม่ถึงการกลายเป็นกุญแจยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ไปซะแล้วประชากรที่เราเดินอยู่ทั่วไปนี่เป็นประชากรในโลกปกตินะแล้วประชากรในโลกเสมือนเป็นยังไงนะก็เป็นอีกแอเรียนึงที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลให้ความสนใจนะครับแล้วโดยแบ็คกราวด์ตัวเองก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียมาตอนหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน Y นะถัดลงไปจาก Y ซึ่งเป็นเจเนอเรชันซาดเนี่ยเขาก็เริ่มสัมผัสกับโซเชียลมีเดียแล้วมีการแสดงตัวตนในโซเชียลมีเดียมากขึ้นซึ่งการรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี2558ที่ผ่านมาจัดทำโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ทำการสำรวจโดยจำแนกเป็น4 generation อย่าง Gen X, Gen Y, Gen Z และ Baby Boom โดยผลการสำรวจชี้ชัดว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยในทุกช่วงระยะเวลาการใช้งานสูงขึ้นมากกว่าปี2557และคนในกลุ่ม Gen Y และเพศที่3ครองแชมป์ใช้ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตสูงสุดขณะที่ Gen X และ Baby Boom ติดอันดับผู้ใช้บัตรเครดิตซื้อของออนไลน์สูงพร้อมเสี่ยงได้รับความเสียหายสูงสุดจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อซื้อของออนไลน์เจเนอเรชันหลังๆเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่เอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะเอ็กซ์ตรีมแปลว่าไม่แอฟเวอร์เรจคือไม่เฉลี่ยนะฮะไม่อะไรที่มันเฉลี่ย normal ธรรมดาเหมือนกับที่ทุกที่เขามันไม่ดังฉะนั้นวันนี้ถ้าหากจะทำอะไรปุ๊บมันจะต้องแปลกแหวกแนวแรงปังเขาก็สามารถแสดงออกมาได้เลยนะเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนหลังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นentertainment นะความบันเทิงต่างๆสื่อต่างๆหรือว่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยล้วนสะท้อนมาว่าเป็นวัยที่เขาแสดงความสุดโต่งออกมาคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุคนี้อะไรอะไรก็เป็นออนไลน์อะไรอะไรก็พึ่งอินเทอร์เน็ตเพราะในมือของทุกคนมีสมาร์ทโฟนทำให้สามารถเชื่อมต่อกับโลกที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาอย่างการรับข่าวสารที่รวดเร็วกว่าสมัยก่อนทำให้หลายคนทันเหตุการณ์อยู่เสมอแต่หากลองคิดในมุมที่เป็นการสร้างตัวตนเพื่อให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันคงต้องยอมรับว่าการแจ้งเกิดของหลายคนบนโลกออนไลน์มีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีเพราะในยุคนี้หากเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนอาจเป็นหนึ่งแนวทางที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองผมคิดว่าเรื่องการแสดงตัวตนนะการเป็น center of attention คือเป็นจุดสนใจของคนรอบข้างเป็นธรรมชาติมากๆของวัยรุ่นในสมัยก่อนเนี่ยมีเดียมันไม่ได้อยู่ในมือมากนะอย่างดีก็ทำเท่หน้าเสาธงนะดึงความสนใจในโรงอาหารนะหรือว่าไปที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆทำอะไรห่ามๆเพื่อที่จะให้คนดูสนใจเท่มีเสียงวีดมีเสียงกรีดโอเคนะแต่สิ่งที่มันแตกต่างระหว่างวันนั้นกับวันนี้คือวันนี้เนี่ยสื่อสารมวลชนอยู่ในมือของทุกคนคือโซเชียลมีเดียนะเมื่อก่อนอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะถ่ายทำเสร็จไว้ปุ๊บแล้วค่อยไปอัพแต่วันนี้เนี่ยสามารถไลฟ์ที่ตรงนั้นได้เลยแสดงตัวตนได้เลยมันเลยยิ่งเป็นกลไกที่จะคล้ายๆแบบอำนวยความสะดวกและทำให้ท้าทายผลักดันให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองสำหรับการสร้างตัวตนของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงเฉพาะกลุ่ม Gen Y ที่มีช่วงอายุประมาณ 15-35 ปีเท่านั้นเพราะคนในกลุ่ม Gen Z ที่มีอายุน้อยกว่า15ปีถือเป็นอีกกลุ่มนึงที่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้เสมือนกลุ่มคน Gen Y เพราะอิทธิพลของสมาร์ทโฟนที่อำนวยความสะดวกครบวงจรทั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคลื่อนที่กล้องถ่ายรูปที่มีความละเอียดสิ่งเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่คนกลุ่มดังกล่าวใช้เพื่อสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์
โซเชียลมีเดียมันมีความลึกลับในตัวของมันเองคนที่คิดจะทำพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่พ้นวัยรุ่นเพราะว่าคนที่ใช้เวลามากที่สุดในโซเชียลมีเดียเป็นกลุ่มคนที่มีอายุระหว่างตั้งแต่12ไปจนถึงประมาณ26 27ปีเป็นกลุ่มคนที่ยังอายุไม่มากเขาสามารถสร้างกำแพงกั้นบางคนเปิดบางคนแล้วก็สามารถ completely shut คือแบบปิดอันนี้เป็นพื้นที่ของตัวเองโดยเฉพาะเลยพูดง่ายๆดูง่ายๆนะสำหรับสมมติลายกลุ่มนะอันนี้เป็นลายกลุ่มห้องนะฮะแต่ในห้องนั้นก็จะมีกลุ่มล็อกกลุ่มในห้องเล็กและในกลุ่มในห้องเล็กก็ยังจะมีพื้นที่สำหรับเธอกับฉันคุยกันแค่2คนทุกคนสามารถก็สิบกันได้หมดนะสามารถก็สิบในวงใหญ่สามารถก็สิบในวงเล็กสามารถที่จะพูดคุยกันเพียงแค่2คนได้เพราะฉะนั้นในโลกโซเชียลมีเดียที่มันลี้ลับเนี่ยเวลากลุ่มคนเหล่านี้เขาทดลองหรือเอ็กซ์เพอริเมนต์อะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลองอันนี้ดูลองอันนั้นดูนะลองเข้าไปในเว็บนั้นแล้วก็ลองแสดงตัวตนแบบอย่างนั้นอย่างนี้ดูเนี่ยมันเราไม่สามารถจะเข้าไปติดตามแล้วก็บอกเขาได้เลยว่าอันไหนอันนี้อันตรายมากนะไม่ควรจะทำนะอันนี้ดีมากนะควรส่งเสริมนะเพราะว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้มันเป็นโลกที่ลึกลับแล้วก็ซับซ้อนมากจริงๆแล้วการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ได้มีเพียงเฉพาะบุคคลเท่านั้นที่จะใช้สื่อออนไลน์สร้างตัวตนเพราะจากการสำรวจข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าบางธุรกิจก็เลือกใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างตัวตนให้กับแบรนด์ของตนเองให้เป็นที่รู้จักกับคนในสังคมเช่นเดียวกันหลายคนคงได้ยินกันคุ้นหูว่าเน็ตไอดอลซึ่งแท้จริงแล้วเน็ตไอดอลและการสร้างตัวตนให้เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์นั้นมีลักษณะที่คล้ายกันแต่เน็ตไอดอลบางคนอาจมาจากความชื่นชอบของบุคคลทั่วไปแต่ปัจจุบันเราพบว่าสื่อส่วนใหญ่ให้คำนิยามคำว่าเน็ตไอดอลเปลี่ยนไปเพียงเพราะว่าบุคคลนั้นมีพฤติกรรมที่แปลกซึ่งเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีและไม่ดีเน็ตไอดอลก็คือคนธรรมดาสามัญทั่วไปนะแล้วเขาบังเอิญเขาแสดงความเป็นตัวตนของเขาจะด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ความด้วยความไม่ตั้งใจก็ดีเขาแสดงออกมาแล้วโอ้โหคนเฮมากคนมันชื่นชมมากคนมันไลค์ทะลุนะฮะหรือว่าคนแชร์สนั่นนะฮะแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงพันหมื่นแล้วพูดถึงแสนวิวแสนไลค์ใน1คืนนะฮะหรือว่าเป็นล้านๆที่สามารถดันให้คนหนึ่งกลายเป็นเด่นไอดอลขึ้นมาได้แน่นอนต้องไม่ใช่พฤติกรรมที่ธรรมดามันต้องเป็นพฤติกรรมที่มันเอ็กซ์ตรีมอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมในทางดีหรือว่าอาจจะเป็นเอ็กซ์ตรีมในทางแปลกหรือเป็นเอ็กซ์ตรีมในทางไม่ดีก็ได้สังคมสมัยนี้ตัดสินไม่ได้เหมือน 40-50 ปีที่แล้วว่าแบบไหนดีหรือไม่ดีซึ่งสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องเน็ตไอดอลในปัจจุบันก็คือคนดูคนรับสื่อต้องมีวิจารณญาณเป็นของตนเองเพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยฉายภาพสะท้อนให้เห็นได้ว่าสังคมเราทุกวันนี้เป็นยังไงและเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วมันกลับมาที่ความพร้อมพื้นฐานคือคนมีวิจารณญาณและระดับการศึกษาเพียงพอที่จะรู้เท่าทันกับข้อความทั้งหลายที่ผ่านมาทางโซเชียลมีเดียหรือเปล่านะบางทีซึ่งวันนี้เรามันควบคุมไม่ได้ไลน์ก็ควบคุมไม่ได้วันหนึ่งมีคนส่งภาพตัดต่ออะไรมาก็ไม่ทราบแล้วคนก็แบบโอ้โหชื่นชมหรือบางคนเนี่ยตกอกตกใจแล้วในที่สุดก็มารู้ที่หลังว่าอ๋อมันเป็นโจ้มันเป็นเรื่องตัดต่อขึ้นมาดังนั้นจะทำอย่างไรให้กลุ่มคนนี้เป็นคนมีงานศึกษามีวิจารณญาณเขาก็จะพอที่จะดูได้แต่สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีความพร้อมด้านนี้เนี่ยกำลังเป็นห่วงว่าทำยังไงให้เขาสามารถติดตามแล้วก็รู้เท่าทันสื่อสารสื่อสังคมพวกโซเชียลมีเดียพวกนี้ได้